จริงหรือไม่ที่คนจีน中国人吃狗肉我เคยกินนะนี่เชื่อไหมจริงเหรอ คนจีนอ่ะชอบไว้เย่เหมาไม่มีอ่ะไม่เคยชินเลยอ่ะนี่มาจากไหนอ่ะแต่ว่าสิ่งที่บอกไม่เคยชินเลยนะคือห้องน้ำเมืองจีนมันจะเรียบไปกับพื้นเลยแต่คนจีนนะไปเมืองไทยอ่ะก็ไม่ชินอ่ะทำไมห้องน้ำของเมืองไทยก็ต้องแบบสูง บอกแบบสามารถพูดตอบได้เองเลยอ่ะแบบไม่ต้องมีหนีอ่ะบอกก็ตอบได้ว่าแบบสวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่องเพชรแซดค่ะเพชรไม่ได้มาคนเดียวนะคะทุกคนเพชรมากับแหวนซึ่งแหวนยังไม่มานะคะช่วงนี้แหวนเขายุ่งค่ะเพชรก็รอแหวนอยู่นิดนึงนะคะระหว่างรอแหวนชวนทุกคนคุยดีกว่าคือเพชรคิดว่าหลายๆคนที่แบบว่าติดตามช่องเพชรใช่ไหมคะน่าจะเป็นคนที่แบบสนใจเกี่ยวกับภาษาจีนเมืองจีนประเทศจีนคนจีนวัฒนธรรมจีนแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่เพชรแบบว่าได้รับมาก็คือคอมเมนต์ถามสงสัยว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าน้องเพชรประเทศจีนเป็นอย่างนี้คนจีนเป็นแบบนั้นแล้วเพชรก็รู้สึกว่าเออว่ะเรื่องนี้เนี่ยได้ยินมาตลอดเลยนะแต่ว่าพอไปที่จีนมาเอ้ยมันก็ไม่เห็นจริงอย่างที่เคยได้ยินเลยวะแล้วก็มีบางเรื่องที่เพชรก็สงสัยเองว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะเพชรก็เลยทำเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาแล้วมาคุยกับแหวนดีกว่าว่าเอ้ยความจริงมันเป็นยังไงทุกคนแหวนมาแล้วสวัสดีค่ะช่วงนี้นางยุ่งนะใช่ไหมนี่ยุ่งใช่ไหมยุ่งมากเลยเป็นครูไม่ใช่เรื่องง่ายนะ นี่ดูเสื้อบอดสิเสื้อบอดสวยไหมสวยโอ้วมีโลโก้ของ YouTube เหรอใช่นี่ดูสิเออนี่ไปซื้อมาจากไหนอ่ะหรือว่าใครส่งมาให้ผมไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนบอกไปเข้าร่วมโครงการ Learning for Change มาเขาเรียกว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาร่วมกับ YouTube Thailand นี่แล้วก็มีชื่อเพชรแซ่ตัวนี้ด้วยโคตรเท่อ่ะดิเสื้อแบบไม่รู้ตัวใหญ่หรือว่าเพชรตัวเล็กไปก็ไม่รู้ซึ่งโครงการเนี้ยเขาสนับสนุนให้ประชาชนชาวเราโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนเนี่ยเสพสื่อบนโลกออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณคิดและพิจารณากันก่อนว่ามันจริงไม่จริงมันถูกไม่ถูกมันสมควรไม่สมควรซึ่งมันก็เป็นที่มาของคอนเทนต์นี้เหมือนกันนะนี่ไทยกว่าเรียน对中国人的一些误解โอเคที่หนาวมากเลยนะใส่เสื้อแบบนี้เลยอะที่นี่ร้อนมากอีกไม่กี่วันก็จะมีหิมะตกแล้วนะคะหิมะไม่เคยตกที่ประเทศไทยเลยโอเคค่ะอันเนี้ยมีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจริงหรือไม่ที่คนจีน中国人吃狗肉ใช่ค่ะจริงๆมีบางคนเขากินนะโดยเฉพาะอยู่บนทุนกวางซีอ่ะบนทุนที่อยู่ใกล้เมืองไทยนะเขากินอันนี้เลยนะจริงเหรอกินแบบเหมือนที่คนไทยกินเนื้อหมูเลยปะแต่ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นน่ะคือแบบว่าเขามีเหมือนกับว่ามีเทศกาลใช่เทศกาลเจ๋งใช่ก็เหมือนมีเทศกาลโกโร่อ่ะเขามีความเชื่อเขาก็แบบว่ากินเนื้อหมาวันนั้นอะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคนทุกที่กินเนื้อหมาแต่เฉพาะแค่คนกลุ่มนี้ถูกไหมหมาที่เขาเอามากินอะเป็นหมาที่เขาเลี้ยงไม่ใช่หมาที่แบบน่ารักเป็นหมาที่เลี้ยงมาเพื่อกินใช่แล้วอยากรู้ว่าสำหรับคนจีนคนอื่นที่ไม่有吃狗肉啊看他们吃狗肉有什么看法有什么感觉ก็คือมีคนเห็นด้วยแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยเอาจริงที่เมืองไทยก็มีนะมีคนบางกลุ่มที่เขาชื่อ狗肉เหมือนกันผมเคยกินนะหนีเชื่อไหมจริงเหรอรสชาติเป็นยังไงเนื้อหมานะคะเราต้องต้มกับเบียร์อร่อยนะตายละทำไมนี่ถึงได้กินอ่ะว่าสมัยอยู่จีฮุยชื่อต่อคืออันนั้นอ่ะผมไม่รู้ผมกินแล้วอ่ะรู้สึกไม่ใช่เนื้อหมูนะก็ไม่ใช่เนื้อวาถามว่าคือเนื้ออะไรนะบอกว่าเป็นเนื้อหมาจะมีคนด่าหัวไหมมันเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันนะโอเคมาอย่างที่สองข้อที่สองบ้างอันเนี้ยเขาบอกกันว่าคนจีนอ่ะชอบไว้เย่เหมาเรียกว่าอะไร就是中国人喜欢有腋毛เพื่อนอยู่ในห้องอ่ะถามอ่ะไม่มีอ่ะไม่เคยชินเลยอ่ะนี่มาจากไหนอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะบอกก็เคยได้ยินมาตลอดคนจีนแบบว่าไม่ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรเจียนเย่เหมาหรอกว่าไม่เคยเรียกว่าอะไรที่เออเรียกว่าที่แบบนี้เรียกว่าที่ที่โถฝาที่เย่เหมาไม่เคยชินนี่มาจากไหนอ่ะเข้าใจผิดใหญ่แล้วบอกอ่ะของเสี่ยวอ่ะ到现在啊都听说过แบบอย่างเงี้ยเป็นคนจริงแท้ๆนะไม่เคยยินเลยนี่อธิบายสิว่ามันไม่จริงนี่พูดสิว่ามันไม่ใช่ก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะก็มีคนจริงเยอะมากไปทำอะไรตัดผ่าตัดผ่าตัดใช่ก็คือเอาอันนั้นออกอ่ะมีคนทำเยอะมากเลยนะผมไม่เคยยินแบบว่าคนจริงชอบมีอันนั้นอ่ะจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่คุณอ่ะแต่ไม่มีคำพูดแบบนี้ว่าคนจีนชอบมีอันนั้นอ่ะไม่มีนะไม่มีโอเคมาที่ข้อ3
ห้องน้ำของประเทศจีนอะเข้าไปแล้วอะเหมยโยเหมินแล้วก็สามารถ左边右边都可以看到旁边的人老师啊เล่าให้ฟังว่าตอนที่老师มาประเทศจีนอะเขาอะไปเจอห้องน้ำที่แบบไม่มีประตูกั้นอะแล้วสามารถมองซ้ายมองขวาเห็นกันและกันได้อะไม่เคยเห็นอะคุณครูของเธอไปไหนอะก็ไม่รู้บอกอ่ะตอนไปเมืองจีนอ่ะบอกก็ไม่เคยเห็นแบบนั้นเลยนะแต่หนูคิดว่ามันจะมีห้องน้ำอะไรแบบนี้ที่อื่นไหมน่าจะมีนะแต่ก็ต้องเป็นห้องน้ำที่เก่าแก่มากแล้วอ่ะแต่ว่าสิ่งที่บอกไม่เคยชินเลยนะบอกไม่เคยสีกวนเลยคือห้องน้ำเมืองจีนมันจะเรียบไปกับพื้นเลยแต่คนจีนนะไปเมืองไทยอ่ะก็ไม่ชินอ่ะทำไมห้องน้ำของเมืองไทยก็ต้องแบบสูง ต่อไปข้อที่4อันนี้น่าจะเป็นความคิดเฉพาะของคนที่มีอายุแล้วเขาอาจจะยังคิดว่าประเทศจีนอะลำบากอันนี้ไม่จริงเลยอะบอกแบบสามารถพูดตอบได้เองเลยอะแบบไม่ต้องมีหนีอะบอกก็ตอบได้ว่าแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้จีนแบบพัฒนาไปไกลแบบพุ่งมากยิ่งกว่ากรุงเทพบ้านเราผมไปกรุงเทพอะรู้สึกว่ากลับถึงประมาณปี2000อะประมาณนั้นอะย้อนกลับไป10ปีสมมติใครได้มีโอกาสไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าบ้านเขาแบบไปไกลจริงๆในขณะที่บ้านเราแบบเป็นน้องเต่าค่อยๆตอบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่กรุงเทพอะความรู้สึกแบบในจีนนะก็คือแบบเหมือนกับว่าเราอะย้อนเวลากลับไปได้เลยก็คือสมัยนี้ที่จีนอะแบบทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอะเราแบบต้องใช้ชีวิตแบบเดียวมากเลยถ้าไปกรุงเทพอะรู้สึกแบบสบายสบายแบบว่าใจเย็นๆใช่ไหมโอ้ยนี่ขนาดคิดว่าใจเย็นแล้วนะเขาก็ยังบอกว่าคนกรุงเทพแบบต้องทำอะไรเร็วๆแข่งกับเวลาอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจริงแต่ถ้ามีอยากจะได้ใช่ถ้าสมมติกรุงเทพว่าเร็วแล้วไปเมืองจีนก็ต้องแบบเร็วกว่านั้นอีกเพราะว่าคนจีนทำอะไรเร็วมากสมมติอาบน้ำ5 นาทีเสร็จปุ๊บออกมาเลยหนีจำได้ไหมว่าหนีเคยรู้จักกับคนนั้นที่เขาเป็นคนแก่แล้วอะที่เขาถามว่าที่เมืองจีนลำบากหรือเปล่าอะไรน่ะเขารู้สึกว่าที่นี่มีจันจังสงครามเพชรอะรู้สึกว่าความคิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะกับคนที่แบบมีอายุแล้วยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเราก็คงแบบไม่ได้ question กับเรื่องนี้ต่อไปข้อที่5ผมไม่รู้ผมพูดอันนี้มันจะแบบยังไงหรือเปล่าคนไทยอะเข้าใจว่าคนจีนอะชอบเสียงดังบางทีบางที่ก็ใช่นะถ้ามีคนพูดแบบนั้นอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณป้าที่อายุ50กว่า คุณป้าไม่ใช่คนบ้าคุณป้าตีนี่的意思是阿姨ใช่ไหมใช่แต่ถ้าหนีชัวคนบ้าคนบ้าชื่อเฟิงขวางเดินก็คือจริงๆอ่ะถ้าเขาอ่ะเรียกแบบนั้นนะก็เหมือนกับว่าเขากำลังแบบใจร้อนอะไรอ่ะเช่นร้านของเขาเป็นอะไรไปเขาว่าถ้าปกติเขาก็ไม่เสียงดังขนาดนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเจาะจงไปแค่ว่าเฮ้ยเป็นแค่คนกลุ่มนี้แล้วไปสเตอริโอไทป์หรือว่าเหมารวมว่าเขาเป็นทั้งหมดจริงๆมันต้องดูแบบแต่ละคนอะไรเงี้ยบอกไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่คือเขาคิดว่าคนจีนอ่ะชอบแซงคิวอะไรนะนี่เข้าใจคำว่าแซงคิวไหมไม่เข้าใจก็คือผู้ขายตัวอ่ะเดี๋ยวถ้าเรามีเรื่องด่วนหรือว่าอะไรต้องไปทำดิทามอ่ะเราเป็นคนที่ขอร้องคนอื่นให้เราไปก่อนแบบนี้ไม่แต่ว่าความหมายของแซงคิวก็คือแบบว่าไม่ได้ขอร้องก่อนแบบว่าไปเลยแบบแซงไปเลยแบบอันนั้นใครก็ไม่ชอบนะแต่ว่าที่จีนอะใจจงกว่าแบบเจ้าเดอสิงเหวยอะชื่อผุดทงกันนะก็แล้วแต่ที่นะถ้าอยู่เมืองใหญ่อะก็นั้นจะไม่มีถ้าอยู่เมืองเล็กๆโดยเฉพาะแบบหมู่บ้านแบบเนี้ยคนที่อายุ50อะชอบ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าคนจีนทุกคนทำแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะสุดท้ายก็คือคนจีนมีลูกได้คนเดียวคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นกงเหวียนหรือว่าเจ้าซื้อก็คือเหมือนทำงานเพื่อชาติของเราอ่ะเขาเอาเงินเดือนมาจากประเทศของเราอ่ะเขาก็ต้องมีแค่ลูกคนเดียวอ่ะเพราะว่ามันเป็นนโยบายในอดีตเนาะที่ว่าเมื่อก่อนอ่ะประเทศจีนมีประชากรเยอะมากคนเยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องออกนโยบายนี้ออกมาเพื่อลดจำนวนประชากรมีลูกได้แค่คนเดียวแต่พอผ่านมาถึงช่วงนึงอ่ะคนมันน้อยเกินไปมันไม่พอต่อการทำงานแรงงานอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นเอานโยบายนี้ออกเป็นนโยบายมีลูก2คนได้3คนได้อย่างงี้โอเคจบแล้วนี่คือเอาจริงอ่ะเพชรรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันมองมุมเดียวไม่ได้เนาะคือเราอะไม่สามารถเอาการกระทำของคนนึงคนกลุ่มนึงมาเหมารวมว่าคนทั้งหมดอะเป็นแบบนั้นบวกกับว่าเดี๋ยวนี้อะไรหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะเขามีการถูกสอนใหม่ก็เลยทำให้แบบพฤติกรรมที่เราเคยคิดว่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาจริงนะสำหรับบอนะบออะเป็นคนที่แบบสัมผัสกับประเทศจีนมารู้สึกว่าคนจีนเนี่ยน่ารักมากจริงๆนะ
คนจีนอ่ะเวลาแบบว่าเรามีปัญหาจะแบบเฮ้ยช่วยแบบโคตรช่วยแบบเต็มที่อ่ะสมมติว่าเราคิดว่าอยากให้ช่วยแค่นี้แต่คนจีนจะช่วยแบบอย่างนี้เลยอ่ะให้ทั้งตัวทั้งใจมาช่วยอะไรเงี้ยน่ารักมากใช่ค่ะคือเรามาที่นี่อ่ะที่นี่จริงๆเป็นภาคเหนือเนาะก่อนที่เรามาแล้วก็รู้สึกว่าคนภาคเหนือเขาจะแบบดุแบบนี้แต่จริงๆมาที่นี่เขาแบบว่าไม่นะเขาแบบว่าเออช่วยทุกอย่างคืออันนี้อ่ะก็คือเขาช่วยตั้งมาไม่งั้นไม่มีอันนี้นะเฮ้ยนี่แต่เรื่องดุอันเนี้ยบอกคิดว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันอ่ะเหมือนกับคนไทยอ่ะเวลาจะพูดอะไรอ่ะจะแบบรักษาน้ำใจมากๆพูดแต่คนจีนจะพูดแล้วก็แบบชุบชุบชุบตรงๆเลยใช่ป่ะอันเนี้ยมันทำให้เราบางทีรู้สึกช็อกไปนิดนึงว่าจริงๆเขาก็คิดดีแหละแต่คือแบบก็คือแบบวิธีพูดไม่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันพอเราเข้าใจอ่ะก็จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ไป culture shockโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็เหมือนเอาเรื่องของความเข้าใจผิดต่างๆที่คนไทยหลายๆคนน่าจะแบบว่าเคยอ่านมาจากบนอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพชรก็เคยอ่านบนเน็ตมาก็แบบเข้าใจมาตลอดว่าเป็นแบบนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็เหมือนมาย้ำทุกคนกันอีกสักครั้งนะคะว่าเวลาเราจะเสพสื่ออะไรเนี่ยอย่าลืมหยุดคิดพิจารณาก่อนนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราพูดไปก็อย่าลืมรู้เท่าทันสื่อกันด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะคะที่มาสนับสนุนให้เราเสพสื่อกันอย่างมีวิจารณญาณนั่นเองคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะทุกคนบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปไลค์กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยหนีแป๊บนึงนะเรายังไม่เคยทำโทษบ่อเลยเอาไว้ก่อนตอนนี้ไม่มีเวลานะไม่มีเวลาโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย